ในผลผลิตช่วงรุ่นที่มันได้รับผลกระทบกับโควิดปีนี้อยู่เนี่ยมันคือรุ่นที่ทำงานล่วงหน้ามาแล้วประมาณ7เดือนนะคะพอเหมือนเราเริ่มห่อมะม่วงสักประมาณเดือนมกราเนี่ยค่ะคือมันก็จะพอทราบแล้วว่าเราจะมีมะม่วงอยู่ในมือประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นเราคำนวณได้มีประมาณ100,000ลูกในแต่ละปีอะค่ะคือเราก็จะมีแผนการทำผลผลิตไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าปีนั้นอะเราจะวางแผนการตลาดยังไงเพราะว่าอย่างฟาร์มของเราเนี่ยมันมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายอย่างดังนั้นมันก็เลยเหมือนว่าเราก็พยายามที่จะทับเตรียมผลผลิตมาเพื่อที่จะแบบกระจายไปด้วยหลายๆวิธีนะคะซึ่งแสนลูกเนี่ยโดยปกติอะถ้าเป็นไปตามแผนเนี้ยค่ะมันก็จะเคลียร์ผ่านแบบกิจกรรมฟาร์มจริงๆมันยอมรับได้นะในการแบบขนทุกอย่างเข้าตลาดสี่มุมเมืองไปอะไรเงี้ยแต่ว่าสภาพตลาดมันแบบราคามันแย่มากถ้าเก็บมามันก็จะถูกมากนะมันจะแบบโล10 บาท15 บาทอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วก็รับไม่ค่อยได้เจอมะม่วงโลละแบบ15อะไรเงี้ยมันไม่คุ้มแม้แต่ค่าเก็บอยู่แล้วมันกดดันนะจุดนั้นว่าแบบเราจะทำยังไงไม่ให้บัญชีฟาร์มมันตัวแดงแล้วก็ทุกอย่างมันยังรันต่อไปได้จริงๆเราก็ได้ไอเดียมาจากการทำปีที่แล้วนะคะแต่ปีที่แล้วนั้นทำเป็นเหมือนแคมเปญเหมาต้นแต่ว่าแบบมันก็มุดเดิมมันก็ทำก็เลยที่มันแบบแปลกใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกมาเป็นว่าโอเคถ้าเราขายมะม่วงได้เฉลี่ยแบบลูกละ30 บาทอยู่ในตัวเลขที่เราแบบตั้งเป้าหมายไว้ว่าน่าจะได้ก็เลยคิดนะว่าโอเคงั้นเราก็เซตไพรซ์ไว้ที่แบบลูกละ30 บาทแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับว่าโอเคมันก็เป็นแบบวอร์ดิ้งที่คนไทยแบบคุ้นหูอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ30 บาทแล้วค่ะถูกต้องแต่มันไม่ได้ว่าแบบประเดประดังต้องเก็บแบบเดี๋ยวนานแสนลูกภายใน1 อาทิตย์อันนั้นก็ไม่ใช่เป็นแสนลูกที่มันถูกทำมาขายช่วงกลางเดือนหลังเมษาแล้วก็เดือนพฤษภาแล้วก็ต้นมีนาดังนั้นเหมือนแบบโอเคแล้วก็ตัวเลขกลับออกมาก่อนเพื่อมาทำการตลาดเป็นแบบเหมือนมาร์เก็ตติ้งกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่ทำให้แบบคนสนใจอะค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็คอหลักๆของมันก็คือการขายมะม่วงออนไลน์นี่แหละแค่แบบเราพยายามเอามาทำแบบให้มันมีความน่าสนใจขึ้นมาจากเดิมเช่นแบบมาถ่ายภาพโปรโมทหรือแบบการทำอาร์ตเวิร์กในการโปรโมทมันก็เป็นเหมือนด่านแรกที่เหมือนแบบทุบหัวคนเข้าบ้านให้เขาอ่านคอนเทนต์ของเราและจะเลือกสนับสนุนเราหรือเปล่าถ้าพูดถึงแบบผู้บริโภคออนไลน์เนี่ยคือเขาก็จะมีความแบบคาดหวังมากแบบคือมันไม่เหมือนแบบเราเดินไปตลาดเนาะแล้วก็เห็นของเห็นราคาเท่านี้เราพึงพอใจจะซื้อแล้วก็ซื้อเลือกแบบของที่เราแบบอยากได้แหละอยากจะซื้อมะม่วงก็เอาเลือกลูกนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเห็นของแต่พอมันเป็นออนไลน์ปุ๊บเนี่ยลูกค้าไม่ได้เห็นของดังนั้นแบบว่าคนที่ select แบบให้ดีที่สุดมันก็คือเราอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเนี่ยมันมีความแบบซับซ้อนขึ้นผู้บริโภคเนี่ยหลากหลายทุกคนไม่ได้เหมือนกันเราต้องมีคนที่ซื้อมันด้วยฟังก์ชันคือฉันอยากกินมะม่วงและฉันจะซื้อมะม่วงไปกินแล้วก็มีคนที่เขาไม่ได้ซื้อแค่ฟังก์ชันอย่างเดียวคือแบบมันมีเหตุผลอื่นร่วมด้วยอะเช่นแบบฉันจะซัพพอร์ตแบรนด์นี้นะก็พอดีว่ามันก็แบบอยากกินมะม่วงด้วยฉันก็เลยเลือกคุณนั่นว่ามันเป็นการหาจุดร่วมมากกว่าเราแค่พยายามหาคนคนนั้นให้เจอแล้วแนนก็มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์กับแบบหลายๆรายการในช่วงที่แนนทำแคมเปญอยู่อะค่ะก็เป็นอีกช่องทางนึงทำให้แบบมีคนแบบทราบเรื่องของแคมเปญเรามากขึ้นแล้วก็เข้ามาติดตามในเพจแชร์ข้อมูลอะต่อไปให้เราเหมือนกับว่าเขาก็แบบเอ็นดูอยากจะแบบซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ช่วยแชร์ข้อมูลต่อแล้วก็ได้ลูกค้ามาจากวิธีนั้นก็เยอะมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วในอาชีพแบบเราคือเราทำงานกับสิ่งที่มันไม่สามารถควบคุมอะไรได้อยู่แล้วสภาพดินฟ้าอากาศโรคและแมลงเราก็แค่แบบทำใจยอมรับมันให้ได้แล้วก็มาดูว่าแบบวิธีแก้ในเกมเนี้ยมันจะต้องทำยังไงเพราะว่าในธุรกิจของเรามันไม่มีใครอยากให้มันไปรอดที่สุดเท่ากับเราอีกแล้วเลยค่ะดังนั้นก็แบบพยายามไม่ยอมแพ้